ขณะเดียวกันก็มีระดับ8แม่ทีมบนๆเป็น8แม่ทีมระดับบนๆของ The Icon Group ด้านหน้ากันทยอยกันไปให้ปากคำกับตำรวจมีทั้งที่ถูกเรียกและมีทั้งที่รีบชิงจังหวะไปพบตำรวจซะเองหน้าตั้งข้อสังเกตนะทั้ง8แม่ทีมระดับบนไปพบตำรวจ12ตุลาวันเดียวกันกับผู้ต้องหาชุดแรกทั้ง7รายตั้งข้อสังเกตนะใช่ค่ะเป็นวันเดียวกันค่ะเหมือนรีโมทเหมือนนัดกันเหมือนแท็กทีมมันมีนัยยะทางกฎหมายนะมีนัยยะทางกฎหมายขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแปดแม่ทีมระดับบนที่เขาพบตำรวจแล้วตำรวจสอบในฐานะพยานไว้ก่อนไม่ได้แปลว่าจบแค่พยานนะยังค่ะอีกช็อตนึงอาจจะถูกยกระดับเป็นผู้ต้องหาก็ได้ถ้าหลักฐานพยานอะไรต่างๆมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะเริ่มจากแม่ทีมระดับพลรายที่1คนแรกบอสปันค่ะปันจรัตกนกรัตนพรค่ะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเป็นแม่ทีมระดับบนค่ะโอเคสถานะตอนนี้เป็นพยานอยู่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยใช่ไหมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยสิคะโอเค2ครับบอสสวยค่ะณัฐประสอนนะคะฉัตรธนสอนค่ะเป็นพาร์ทเนอร์และแม่ทีมระดับบนเช่นกันค่ะครับมันก็มีคำถามนะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเป็นแม่ทีมระดับบนด้วยอย่างบอสหมอเอกตกเป็นผู้ต้องหาแต่ทำไมพาร์ทเนอร์แม่ทีมระดับบนคนอื่นๆตำรวจยังสอบในฐานะพยานเท่านั้นตั้งข้อสังเกตแล้วกันรอหลักฐานรายที่4ครับบอสโซดาบอสโซดาค่ะยาสิกันนะคะเอกชิสนุพงค่ะพาร์ทเนอร์แม่ทีมระดับบนเช่นกันค่ะรายที่5ครับบอสโอมค่ะนันทนัทชาวนะปีชาค่ะเป็นพาร์ทเนอร์และแม่ทีมระดับบนเช่นกันใช่ค่ะครับรายที่6ครับบอสวินค่ะทวินพัฒนะคะภูพัฒนรินนะคะพาร์ทเนอร์แม่ทีมระดับบนค่ะโอเครายที่7ครับบอสแม่หญิงค่ะบอสแม่หญิงกนกธรปูรณสุคนพาร์ทเนอร์แม่ทีมระดับบนรายที่8ครับบอสป๊อปค่ะหัสยานนท์เอกชินสนุพงศ์เป็นพาร์ทเนอร์และแม่ทีมระดับบนระดับบนเนี่ยบางทีก็ไปเป็นวิทยากรไปแบบไปจูงใจน้มน้าวด้วยนะในคลิปหลายๆคลิปมันหลักฐานชัดมากก็ไม่ขายใหญ่อะไม่ขายใหญ่นี่แหละใช่แต่ไอ้คำว่าพาร์ทเนอร์แปลว่าอะไรน่าสนใจพาร์ทเนอร์ในความหมายของตำรวจจะหมายถึงอะไรหมายถึงแค่ไหนค่ะต้องร่วมรับผิดชอบในคดีนี้เนี่ยถามพาร์ทเนอร์ไหมอย่างไรพาร์ทเนอร์ต้องรับผิดชอบอย่างไรค่ะบอสพอเนี่ยเข้าใจได้ดีไอคอนกรุ๊ปเข้าใจได้ค่ะพอนึกออกนั่นภาพชัดภาพชัดชัดเจน